สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาสู่เกม The Last Campfire กันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงนักตกปลานะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการตามหาผู้หลงทางไปเกือบประมาณสัก 5-6 คนได้แล้วล่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องมาลุยกันต่อว่าในส่วนของคนที่เหลือเนี่ยเราสามารถไปช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะยังเหลืออยู่คือตรงกรงขังทางด้านซ้ายอ่ะที่เรายังหยิบกุญแจไม่ได้ตอนนี้เราได้ตัวตะข่ายดักปลามาแล้วคิดว่าน่าจะหยิบได้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดูตรงที่บ่อนี้กันสักนิดนึงซึ่งบ่อนี้เนี่ยอันเนี้ยอุ๊ยไอ้ยากบเหรอก็กำลังพูดถึงบ่อนี้แหละว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมันคืออะไรสรุปเป็นกบ The frog stared at Ember. It's belly. กบได้มองไปที่ Ember แล้วก็ท้องของมันได้สั่นสะเทือนดังโครกโครกแล้วบอกว่าไงนี่เดี๋ยวค่อยกลับมาทีหลังโชว์ของบางอย่างของเหรออะไรอ่ะไม่น่าจะใช่เอกสารน่าจะเป็นหนอนเหรออ่ะให้หนอนกินเป็นอาหารแบบแต่เอ้า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 เอมเบอร์เข้าไปด้วยเหรอโดนขมือบไปด้วยนี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เอมเบอร์จินตนาการจุดจบตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีเสียงบุ๋มบุ๋มในน้ำแล้วก็ตอนนี้เสียงแบบในเสียงหัวใจอ่ะก็แบบดูทึบทึบมึนตึบไปหมดเลยหมายถึงแบบเสียงมันจะแบบเบาๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นอ๋อพี่เขามาส่งเหรอใช่ไหม The fog returned Ember's good deed by leading them to a lost forum ได้ส่ง Ember มาอยู่จุดนี้แล้วก็นำพาไปเจอกับคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวที่หลงทางอยู่นั่นเองอ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วคนนี้คนนี้ใช่ไหมขอทักทายสักครู่หนึ่งเอ้นายเรามาช่วยนายแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยThe stranger stood alone. ตอนนี้คนแปลกหน้าอยู่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยวอันนี้แล้วก็พักไปทีนี้ต้องเปิดทางมาแบบนี้หรอ Retreating แล้วยังไงต่อคือเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมนี่ไปตรงนี้แต่ว่าถ้าผักก้อนหินก้อนนี้เนี่ยมันจะติดเห็นไหมมันจะดักทางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือแบบนี้หรอแล้วยังไงดีถ้าลองแบบนี้ก่อนล่ะจะได้ปะแล้วเราก็กลับไปแบบนี้กลับไปที่ทางของเรานะนี่ๆๆๆๆแล้วก็เปิดทางแว๊บๆนี่ไงได้แล้วโอ้เปิดต้นเกมมาปริศนาไม่ยากเท่าไหร่ฉันรู้สึกไร้ค่าเหลือเกินเฮ้ยอย่าเพิ่งตัดพ้ออย่างนั้นสิเอามาช่วยแล้วไฟนี้จะนำทางเจ้าไปสู่สถานที่ที่ควรจะต้องไปอบกอดไฟนั้นไว้เฮ้ยข้ากลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับข้าThe stranger spoke hesitantly. คนแปลกหน้าได้ค่อยๆพูดว่าตอนนี้ที่แคมป์ไฟเนี่ยหนาแน่หรือเปล่าปล่อยฉันรวมสติตัวเองกลับมาหนึ่งเดี๋ยวฉันจะไปเจอนายที่นู่นนะไปเจอที่แคมป์ไฟที่นู่นได้เลยเดี๋ยวเราตามไปซึ่งตรงนี้มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงมันมีกล่องให้เก็บThe Wanderer's Diary. เป็นไดอารี่ของนักเดินทางอ่ะทุกคน Unfamiliar trees, a path ต้นไม้ที่ไม่คุ้นเคยเส้นทางที่ดูแบบยุ่งเหยิงมากมายเต็มไปหมดเป็นสถานที่พักผ่อนได้หรือเปล่าสถานที่ที่อยู่ระหว่างสถานที่แห่งนั้นฉันพยายามตะโกนกลับไปแต่ก็มีเสียงฉันที่กลับมาเท่านั้นโอ้เดินทางไปแต่ไม่รู้ว่าเดินไปที่ไหนแต่รู้แต่ว่าตะโกนไปปุ๊บไม่มีสัญญาณจากที่ท่านเรียกแล้วก็ผลักโซ่ลงมาเราสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายดายและทีนี้คนนี้เขาจะมีอะไรหรือเปล่าคนแปลกหน้าได้พูดว่าดูเหมือนนายหิวนะเพื่อนนายได้มีซุปอยู่กับตัวนายหรือเปล่า
ตอนนี้เนี่ยมันมีอาหารอยู่ในบึงนะที่ทำอาหารในบึงแล้วก็สามารถสร้างซุปได้แน่นอนว่าเป็นซุปที่นายไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยไม่อยากเชื่อด้วยเหมือนกันพยายามบอกคนอื่นว่าอย่าพยายามทดสอบอะไรนะทดสอบรสชาติอาหารแบบนี้นะฉันอยากจะส่งให้กับนายเท่านั้นใช่หรอใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายต่อแล้วเพราะว่าเราต้องไปเอากุญแจที่อีกาเขาทิ้งลงไปในบ่อน้ำนั่นตอนนี้ก็มีทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่7ที่อยู่ในกรงขังก็น่าจะมาครบพอดีเลยเอาล่ะได้ตาข่ายดักปลามาแล้วเราก็น่าสามารถหยิบกุญแจนี้ได้แล้วล่ะต้องใช้สิ่งนี้แหละชึบขวาไปมับคุณได้กุญแจปลดล็อกประตูนั่นเองเราก็กลับไปหาเพื่อนของเราได้แล้วที่ถูกขังอยู่นะครับทีนี้รอก่อนนะใจเย็นๆเรากำลังจะไปเราจะช่วยนายให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง The old gate was locked. ประตูเก่ามันล็อกเนี่ยแน่นอนด้วยกุญแจแห่งนี้กุญแจดอกนี้จะช่วยปลดล็อกออกค่อยๆหมุนเรียบร้อยเราคุยกับเพื่อนเราก่อนเอ้ยเพื่อนเรามาแล้วโออะไรเนี่ยซับเมิร์ฟอยู่ภายใต้ Stranger อะไรนะอยู่ล้อมรอบมหาสมุทรอันนี้ยกวางชุก water slipping above their head แน่นอนว่าน้ำเริ่มลดลงโอ้โอ้มันมีทางเปิดทุกคนทางเปิดแต่ว่าแล้วยังไงอะมันต้องเอารูปปั้นมาทับตรงเนี้ยแล้วอันนี้ทำไปได้อ๋อเก็ตและทุกคนเนี่ยพูดง่ายๆนะมันมีแท่นพื้นอะมันยุบขึ้นยุบได้ขึ้นได้เมื่อกี้จะพูดอะไรนะยุบขึ้นแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลยกลับไปที่เดิมจากนั้นเนี่ยมาหมุนตรงนี้เท่านั้นแหละไม่ยากใช่ไหมดูเหมือนไม่ยากแต่ต้องแบบเหมือนมองดีๆนี่แล้วก็เอารูปปั้นมาวางช่วงจากนั้นอ๋อเดี๋ยวนะทุกคนมันน่าจะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปหมุนด้านบนก็คือหมุนที่เดิมนี่แหละแต่ทำยังไงให้มันได้ใช่ไหมล่ะนี่แบบนี้แล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยวางรูปปั้นแล้วก็หมุนกลับอีกรอบนึง Safe harbor emerging from the inky depths เรียบร้อยสำเร็จแล้วก็มาวางนิดนึงเหมือนคนหลงทางคนๆเนี้ยชีวิตดำดิ่งอยู่ในมหาสมุทรปะไม่แน่ใจคือถูกล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรโอ้นี่ไงเจอแล้วเจอกรงไฟแล้วแล้วเราก็ขอปลดปล่อยเพื่อนของเราด้วยไฟแห่งนี้ขอให้ไฟนี้จงนำทางเพื่อนของเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนนี้เรากลายเป็นผู้นำทางให้คนที่แบบเดินหลงทางกลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่าแต่ละคนเขาจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราก็ต้องแบบเข้าไปช่วยเหลือให้ได้อย่างเงี้ยเพราะเหมือนเข้าไปในแต่ละคนอ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกที่แบบโศกเศร้าเสียใจผิดหวังอะไรเงี้ยคนแบ่งหน้าได้พูดว่าพื้นที่ฉันยืนอยู่เนี่ยน่ะมันค่อนข้างดีมากเลยนะเพื่อนโอเคตอนนี้ก็ครบ7คนแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเนี่ยมันมีคนจ้องมองเราอะแล้วก็หนีไปเลยนะต้องมาดูกันว่าเขาจ้องเราแล้วยังไงต่อเรามาที่แคมป์ไฟพบ7คนจากนั้นเรามาคุยกับเดอะโกสต์กันต่อสีฟ้าไฟสีฟ้าได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง The ghost said The ghost พูดว่านายเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จแล้วนะเจ้าหนูการเดินทางของนายเนี่ยอยู่ข้างหน้านี้แล้ว Little one, your journey ahead will not be easy. การเดินทางที่อยู่ข้างหน้านี้เนี่ยไม่ง่ายนักนะ The path to leave this place เส้นทางที่จะจากสถานที่แห่งนี้ไปเนี่ยมันถูกปิดกั้นไว้อยู่ I will guide others to follow after you clear the way. ฉันสามารถชี้ทางให้คนอื่นตามทางไปได้หลังจากที่นายเคลียร์ทางนี้เสร็จนะมีคนบล็อกทางเราอยู่
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนรูปบนแท่นเหมือนเดอะโกสเลยใช่ไหมใช่ชัดเลยประตูเปิดออกแล้วได้เวลาที่เราจะต้องไปยังด่านต่อไป There are others like me who can help มีตนอื่นๆที่คล้ายกับฉันที่สามารถช่วยเหลือนายได้นะ You will always be welcome here ป่าแห่งนี้เนี่ยยินดีต้อนรับนายเสมอนะถ้าเกิดนายจะมาที่นี่ขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปกันต่อขอให้พวกเจ้าทั้ง7ตนนั้นพักผ่อนตามสบายใจนะเดี๋ยวเราไปช่วยคนอื่นต่อยังมีคนอื่นที่ again, น่าจะ Amber could feel อีกแล้ว Amber รู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องอยู่นี่ๆๆเนี่ยคนเนี้ยวิ่งหนีเราไปอีกแล้วอะแล้วเขาจ้องคนนี้อยู่อะ Amber พยายามคุยกับคนหลงทางแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขารู้สึกแตกต่างจากรอบก่อนฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรแล้วฉันรู้สึกอย่างไรฉันแค่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นAmber could not help. Amber ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกปัญหาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นปริศนาที่เราจะสามารถมาแก้ไขได้หมายความว่าไงหมายความว่าบางครั้งอ่ะปัญหาทุกปัญหามันจะสื่อว่าแบบบางครั้งมันก็ไม่ใช่ปริศนาที่ต้องมานั่งแก้แต่บางครั้งมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนจะพูดว่าไงดีเหมือนอาจจะติดโต๊ะป่ะไอเนี้ยไม่แน่ใจนะ Amber ได้เจอกับเดอรี่ของนักเดินทางกลิ่นเขาเรียกกลิ่นเงาน้ำมันกลิ่นเงาแบบอันนี้เหมือนประมาณว่ากลิ่นตัวกบเนี่ยคือมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบเหม็นหืนนิดนึงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วเหมือนมีใครบางคนอ่ะกำลังจับตามองพวกเราอยู่แล้วเราก็จับตามองพวกเขาเหมือนกันนะโอเคได้เราเชื่อว่าปัญหาของนายสามารถแก้ได้เนาะอยู่ที่ว่านายสามารถหลุดออกจากสิ่งที่มันพัวพันในตัวนายหรือเปล่านะขอให้โชคดีไปเดี๋ยวเราไปตรงนี้ต่อคือต้องบอกว่าแบบบางครั้งอ่ะมันอาจไม่ใช่เป็นปริศนาหรอกแต่ถ้าเกิดเราแค่แบบเหมือนยอมรับหรือว่าทิ้งมันไปอ่ะมันอาจจะหายไปเลยก็ได้นะปัญหาคิดว่ามองในมุมนั้นนะทีนี้ The Crossroad ทางแยกเอ้ยเดี๋ยวก่อนมาที่แล้วมีคนพูดถึงทางแยกแล้วก็มีพูดถึงรังหมายความว่าไงนะเราค่ะถามคนแถวนี้ก่อนสวัสดีครับ Do you know where we are? นายรู้หรือเปล่าว่าพวกเราอยู่ที่ไหน I've been walking forever, lost in the marsh. ฉันแค่เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ฉันก็หลงทางในบึงหน้าอ้าวเราที่นี่ที่ไหนหรอแล้วนะสองคนรู้ป่ะสองคนกำลังพูดเสียงกันเบาๆนิดนึง ใช่ๆฉันน่ะหลงทางในบึงนั้นนายรู้หรือเปล่า I go anywhere else if it's safe here. ทำไมถึงต้องไปหลายๆที่ถ้าเกิดว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันปลอดภัยใช่ไม่เห็นต้องกังวลอีกต่อไปเลยนะแต่ว่าเจ้านกพวกนั้นเนี่ยมันทำให้ฉันกลัวนกพวกนั้นหรอนกพวกนั้นหมายถึงนี่ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเดี๋ยวก่อนนกเป็นนกแต่ว่าทำไมตรงกลางท้องอ่ะมันมีรูปตาเหมือนกับเราเลยอ่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าถ้าสงสัยเราก็แค่เดินเข้าไปถามเนาะไม่ยากอะไร The guard joked another squirrel ember from the forest ได้พูดออกมามีเอมเบอร์ตัวอื่นๆหลงทางมาจากป่าอีกแล้วงั้นเหรอแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าแล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบน่าจะเท่แล้วก็แบบกระเป๋าเงาด้วยอะไรเงี้ยเรากาดเนี่ยมองมาที่เอมเบอร์ด้วยแบบสายตาที่แบบดุแบบดุเหมือนจะแบบเอาชีวิตมากอ่ะใจเย็นนะกาดได้มองมาที่เราตอนเนี้ย Forest King ต้องการที่เหมือนฟอเรสต์คิงน่ะชอบเรามากเลยเนี่ยใช่เข้ามาใกล้ๆนี่นี่ตั้งสี่ดูซิว่าในกระเป๋านายเนี่ยมีอะไรบ้างนายสองคนเป็นใคร We got the door to the forest king. เราเนี่ยเป็นกาดที่คุมประตูไปยังฟอเรสต์คิงนั่นไงใช่แล้ว to get to see the king. เพราะเราเป็นคนตัดสินว่าใครที่สามารถเข้าไปคุยกับคิงได้แล้วใครคือฟอเรสต์คิงหรอThe Forest King will want to see you. Forest King เนี่ยต้องการที่จะเจอนายนะ Yes, come this way. ใช่มาเข้ามาทางนี้สินิดนึง Forest King หรอเออว่าแล้วพูดถึงอ่ะ The Ghost ก็พูดถึง Forest King ในพาร์ทที่แล้วป่ะใช่ไหมเพราะแบบต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนอ่ะเราไปเช็คกันนิดนึง Forest King อยู่ข้างในใช่ไหมนี่คือเป็นบัลลังก์แห่งป่าไหมฉันรู้สึก
ว่ามันมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่แบบพุ่งเข้ามาที่เอมเบอร์ค่อนข้างหนักมากเอ้ยโอ้โหเดือดแล้วนี่ใช่ไหมคือ The Forest King Amber was terrified but tried not to show it. รู้สึกกลัวมากแต่ว่าเขาก็ไม่พยายามโชว์ความกลัวให้คนอื่นเห็น The giant bird spoke softly. เจ้านกยักษ์ค่อยๆพูดอย่างนุ่มนวลว่าอ้าวเจ้าหนู Amber พูดขึ้นมาสิเจ้าหนูอยากจะพูดอะไรก็พูดมาอย่ากลัวไปเลยนกพวกนี้นกพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนนะ Amber wanted to feel safeAmber ต้องการรู้สึกให้ปลอดภัยนิดนึงอย่าทำร้ายผมเลยอย่านะโอ้ Amber ตัวน้อยเรานกเนี่ยไม่ทำร้ายนายหรอกเรานกเนี่ยปกป้องผู้คนโดยปีกเขาพูดง่ายคือแบบการกางปีกของเขาหมายถึงว่าแบบเขาจะปกป้องทุกๆคนที่แบบอยู่ภายใต้ปีกของเขาเนาะอยู่อย่างปลอดภัยในรังนี้เนี่ยแน่นอนว่านายจะไม่กลายเป็นผู้โดดเดี่ยวแน่นอนผู้โดดเดี่ยวหรือผู้หลงทางเนี่ยแต่เอมเบอร์ก็ยังรู้สึกกลัวอยู่นะผมกลัวจังเลยอะเป็นเพราะความมืดหรอที่ทำให้นายกลัวใช่ไหมเจ้าหนูอ้าวกลายเป็นกลางวันไปแล้วโอ้โหมหัศจรรย์มากเห็นไหมกลางคืนได้หายไปแล้วตอนนี้กลางวันก็มาแทนที่เราพวกนกเนี่ยสามารถสร้างโลกใบนี้เนี่ยให้ปราศจากความกลัวน้อยลงได้นะไม่ใช่แค่ความมืดทนานที่ทำให้เอมเบอร์กลัวหรอกยังไงดีผมต้องการจะไปต่อ The bird grew frustrated. Do not become like other embers. นกเนี่ยก็ได้ส่งเสียงขู่เขาละนิดนึงอย่าทำตัวเหมือนกับ embers ตัวอื่นได้เปล่าการพยายามแล้วก็ผิดพลาดแล้วก็กลายเป็นผู้หลงทางหรือผู้โดดเดี่ยวเราพวกนกเนี่ยจะปกป้องนายเนี่ยจากความผิดหวังที่จอมปลอมThe Forest King spoke so gently to Amber. Forest King เนี่ยได้พูดอย่างเป็นมิตรกับ Amber อีกครั้งนึงบางครั้งเนี่ยเขาอยากจะให้นายพักผ่อนอยู่ที่นะ know what else to say. แต่ว่ามันก็ยากที่จะรู้นะว่าแบบเขากำลังพูดถึงอะไรนั่นผมอยู่ที่นี่ก็ได้ Clever little Amber. ฉลาดมากเจ้า Amber. You will stay. นายต้องอยู่ที่นี่นายจะไม่กลายเป็นผู้โดดเดี่ยวหรือผู้หลงทางไปตลอดก็ตามหาความหวังอะไร้ประโยชน์ไร้ซึ่งแบบสิ่งที่แบบไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องตามหาเอาล่ะเอาขนนกนี้ไปซะเป็นขนนกสีแดง Feather means Amber is one of us ขนนกหมายถึงว่า Amber เนี่ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแล้วเราพวกนกเนี่ยจะปกป้องเราเด็กน้อยเนี่ยให้ปลอดภัยและเราพวกนกเนี่ยจะไม่หนีจากรังแปลกๆไหมทุกคนเหมือนไม่ให้เราไปช่วยเหลือแต่ว่าให้เราอยู่เฉยๆแล้วก็พวกนกจะปกป้องเราเองเอ้ยมันแปลกนะ The god seemed pleased กาดเนี่ยได้มองมาอย่างที่เราฉลาดมากเลยอยู่ใกล้ๆกับพวกเรานะ I can hold that back for you ฉันสามารถเขาเรียกนะดูแลกระเป๋านายได้ Leave them alone. They're one of us now.ปล่อยให้พวกมันอยู่อย่างโดดเดี่ยวเถอะตอนนี้พวกมันก็น่าจะอยากจะกลายเป็นพวกหนึ่งกับพวกเราหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่เป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราและพวกเราสามารถแชร์กระเป๋าแล้วก็ของต่างๆได้พวกนี้คือเหมือนถึงเรานี่แหละเป็นส่วนหนึ่งกับพวกนกพวกนี้ไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราต้องเช็คนิดนึงมันดูมีกลิ่นค่อนข้างไม่น่าไว้ใจคนแปลกหน้าต้องการจะให้เอเบอร์เนี่ยสนใจนิดนึงระวังนิดนึงนะอย่าพูดดังไปYou should get away from here while you still can. นายจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แต่เท่าที่นายสามารถทำได้นายไม่สามารถเชื่อใจนกพวกนั้นได้ฉันได้ยินว่ามีแคมป์ไฟที่อยู่ในบึงแห่งนี้ That's where I'm going if I can find a way down. ก็อย่าไปในที่นั่นเหมือนกันนะถ้าเกิดฉันหาทางลงจากที่นี่ได้ไม่สามารถเชื่อใจนกพวกนี้ได้ไม่น่าไว้ใจจริงๆส่วนอันนี้ต้องเป็นกุญแจมันล็อกอ่ะไม่มีกุญแจแล้วอ่ะหมดเกลี้ยงจะใช้ขนนกก็สะเดาะกรอนก็กระไรอยู่ทีนี้เอ้าหายไปไหนอ่ะ
เอ้าหายไปเฉยเลยอืมไปกันไหนหมดนะอยู่คนนี้แป๊บนึงตอนนี้เนี่ยนะคนแปลกหน้าได้พูดว่าฉันรู้ว่าสายหินนี้เนี่ยมันบ้ามากเลยแต่เพื่อนนกพวกนั้นอะนกพวกนั้นมันคือพวกเอมเบอร์ที่ใส่ชุดเหมือนนกเฉยๆอ้าวใช่ใช่ไหมจริงด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นพวกเอมเบอร์ที่ใส่ชุดนกเนี่ยเนี่ยเไม่ใช่นกจริงหรอกแต่ว่านกที่เมื่อกี้ที่เราไปเจอฟอร์เรสต์คิงอันนั้นน่ะนกจริงๆ The God squawked ได้ตะโกนขึ้นมาว่าถอยห่างไปซะอย่าเข้ามาใกล้ข้างล่างนี้มีอะไรหรอครับอยากรู้ว่า down there but sadness and turning for long ข้างล่างนี้ไม่มีอะไรหรอนอกจากความโศกเศร้าแล้วก็จะกลายเป็นผู้โดดเดี่ยวและโรงทางไปหาฟอร์เรสต์คิงเขาจะช่วยเหลือนายได้โชว์ขนนกนี่เรามีขนนกเราเป็นพวกเดียวกันนายแล้วนายได้ขนนกแล้วนี่นายก็พิสูจน์ตัวเองได้ดีมากเลยเอาล่ะลองดูดีๆนะแล้วก็สัญญาด้วยว่าจะไม่ให้ใครผ่านไปทางนี้ด้วยนะอ๋อบายบายไปแล้วนะทีนี้เราลงไปข้างล่างดูกันว่าจะมีบึงอย่างที่เมื่อกี้เอมเบอร์ตัวอื่นพูดถึงหรือเปล่าฉันไม่ชอบการสืบสวนของการอะไรนะการซักถามของนกเท่าไหร่แต่ว่าอะไรใดที่เขามีทางเลือกล่ะเราไม่สามารถอยู่สถานที่แห่งนี้ได้ตลอดกาลหรอกนะเพราะเราต้องเดินต่อไปยังสถานที่ที่ควรจะไปอ่ะนี้เรามาข้างล่างแล้วแล้วก็ตรงนี้เป็นบึงทางฝั่งตะวันออกนั่น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 มันมีคนวิ่งหนีไปอีกแล้ว This forlorn was not the same as the others นี่เป็นผู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกคนนึงซึ่งไม่เหมือนคนอื่นๆเลย The forlorn whispered softly ผู้โดดเดี่ยวคนนี้เนี่ยได้กระซิบอย่างนุ่มนวลว่าฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรแต่ฉันว่าฉันยังไม่พร้อมฉันคิดว่าฉันไม่เคยพร้อมเลยด้วยซ้ำอนาคตเป็นของนายคนแปลกหน้าแต่อนาคตของฉันก็คือของฉันเอาล่ะเอมเบอร์ปล่อยให้ผู้โดดเดี่ยวเนี่ยอยู่ในความคิดของเขาไปละกันถึงแม้เวลาจะยังไม่เหมาะสมก็ตามบางทีมันอาจจะไม่เคยเหมาะสมเลยสำหรับเขาด้วยซ้ำอนาคตค่ะอนาคตมันอะไรประมาณนี้แหละนะทีนี้ซ้ายมีอะไรปะมีกล่องเจอเอกสารการเดินทางอีกแล้วรถค่ำกำลังนำพาเงาที่ยาวนานสุดมาแล้วแลนทอนเนี่ยได้เผชิญหน้ากับฉันแล้วมันมีเสียงดนตรีเนี่ยมาจากบ้านแล้วก็สิ่งนั้นก็ได้ฟังดวงตาสีเหลืองเนี่ยเหมาะมันอยู่ที่ต้นไม้สีเทาแลนทรอนไม่มั่นใจว่าคือแตรหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปเช็คอาจจะเจอก็ได้แล้วเราก็ลงมาข้างล่างอีกก่อน Amber ต้องรีบหนีจากนกก่อนได้ๆๆตอนนี้อ๋อมันมีหมอกกันในนี้อยู่ทีนี้เดี๋ยวเราไว้นกพวกนี้น่ากลัวเห็นไหมเหมือนประมาณว่านกพวกนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆด้วยAhead, there would be others to help, and maybe a way to move on. มีอะไรไหมไอ้เรื่องหนีอ่ะหนีแน่นอนแต่ว่าเราต้องค่อยๆเช็คก่อนว่าเหตุผลที่นกไม่อยากให้ไปเพราะว่าอะไรอ่ะอันนี้ก็ยังเจอเอกสารการเดินทางรอบนึงมีความสนใจอยู่ตรงนี้มันเชื่อมโยงกับก้อนหินฉันได้ยินเสียงมันอะเอ็กโคมาจากก้อนหินโบราณฉันว่าฉันเจอรอยเท้าบนคิดเท่านะมันอาจจะเป็นแคมป์ชั่วคราวก็เป็นไปได้มันอาจจะมีแคมป์อยู่แถวๆนี้หรอต้องเช็คแล้วเดี๋ยวนะว่าแล้วจะกระโดดบนใบบัวทำไมในเมื่อมันเห็นขอนไม้ชึบแล้วก็ตรงนี้มีเพื่อนเรานั่งอยู่ขอทักทายเพื่อนแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยนั่งเดินทางดูเหมือนจะคิดนิดหนึ่งฉันรู้ว่าฉันปลอดภัยนะแต่ว่าฉันก็โอเคแหละแต่ว่ามันก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วนะมันเป็นความผิดพลาดของฉันเองผิดพลาดอะไรหรอแต่ข้างหน้านี้หมอกหนาเตอะเลยทุกคนเราลองเข้าไปดูก่อนไหมว่าจะเจออะไรแล้วเราก็เข้ามายังสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้นั้นมีคนนั่งอยู่นายทานได้กระซิบอย่างเบาๆว่าไม่ว่านายจะไปที่ไหนก็ตามนายจะมาหยุดอยู่ที่จุดตรงนี้No matter where I go, ไม่ว่านายจะไปที่ไหนก็ตามนายก็ต้องมาอยู่ที่นี่เหมือนเดิมหมายความว่าเดินไปที่ไหนก็กลับมาที่เดิมหรออ้าวเป็นหมอกปริศนาที่จะนำให้เราเนี่ยติดอยู่ในนี้ไปชั่วนิรันดร์จริงเหร
จริงป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมันมีแผ่นนี้อยู่ It looked like a map. The pieces were missing. มันเป็นเหมือนแผ่นที่นะแต่ว่ามีบางชิ้นได้หายไปนั่นสิมันเลื่อนได้ป่ะชึบชึบโอ้โอมันเหมือนมันเปิดเป็นทางใหม่อ่ะอ๋อจริงด้วยเป็นทางใหม่จริงด้วยเหมือนว่าตอนเนี้ยเรามาจุดนี้ใช่ป่ะประตูแรกแล้วก็อันนี้เป็นทางเชื่อมเรามาอยู่ตรงทางด้านซ้ายแล้วซ้ายนี่ถ้าเราขึ้นไปมันก็จะไปเจอทางใหม่โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมใช่ไหม It was the same place as before เป็นทางเดิมนี่แต่ได้ยังไงอ่ะนั่นสิอ๋อมันเป็นสี่เหลี่ยมหักโค้งสี่เหลี่ยมหักโค้งอ่ะเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมหักโค้งก็ต้องเจอคนนี้อยู่ดีอ่ะทีนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบแวบมันน่าขนลุกนะเมื่อกี้เมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้มันพูดถึงความเหตุการณ์ขนลุกอะไรบางอย่างใช้ได้ยินว่าพวกมันกำลังจะมาเสียงกิ่งไม้ได้แบบสั่นพ้องไปพวกนกพวกนั้นกำลังบินไปยังพุ่มหญ้าพวกนั้นหรือว่าเป็นเหมือนกับคนอื่นเหมือนกับฉันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฮะเหมือนเดินทางแล้วก็พยายามเล่าว่าเฮ้ยเขาเดินทางแล้วไปเจออะไรบ้างนี่เราก็ยกแผ่นศิลานี้ไปแผ่นหินก็ได้หรือแผ่นศิลาก็ได้แล้วแต่บางทีก็แบบจะแปลไม่ค่อยเหมือนกันสักหน่อยหนีไปไหนล่ะหนีไปไหนเฮ้ยคุยกับฉันก่อนไม่คุยกันหรอแล้วก็เรามาวางแผ่นที่ตรงนี้ชึบแล้วก็แปะจากนั้นเนี่ยเรามาเลื่อนตรงนี้ดีกว่าไหมแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนเป็นทางตันอ่ะแต่ว่ามันมีแสงอยู่อ่ะขอเช็คก่อนแล้วก็มีโอ้โอทางข้างหน้าคือกลับไปทางเดิมแล้วทุกคนอ๋อ Hidden inside was the wanderer's journal บันทึกการเดินทางของนักเดินทางอยู่โอ้มันมีใบหน้าอื่นที่เหลืออยู่เป็นนักจับปลานั่นเองแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ่อน้ำเพราะเราทำงานร่วมกันมีเส้นไหมกับตัวทาเนี่ยที่พันบนนิ้วเราเรื่องของฉันเนี่ยรอยได้อีกครั้งนึงแล้วฉันก็ภาวนาว่าฉันจะได้อยู่ที่นี่โอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการเล่าของการเดินทางทีเนี้ยข้างหน้าเนี่ยไม่คุ้นเลยแฮะแต่ว่าทางมันตันอะไม่น่าจะไปได้เดี๋ยวเราไปเช็คก่อนว่ามันไปทางไหนได้บ้างตรงนี้ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนมาแบบนี้แล้วก็เลื่อนมาแบบนี้เอาล่ะเจอแผนที่ใหม่แล้วโอเคได้เลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันจะมีแสงเปล่งประกายและเหลือแค่ทางขวากับด้านบนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทางด้านขวาล่างก่อนว่าจะเจออะไรค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆ section of bridge had somehow สะพานมันเชื่อมอะไรบางอย่างแต่มีบางอย่างหายไปด้วยหรอใช่ไหมใช่หรือเปล่านี่มาแล้วแล้วก็นี่ไงเจอแผ่นศิลาแล้วก็ดึงก้อนหินก้อนนี้ออกมาก่อนอีกาเขาไม่ข้ามไปอีกนะเอาไหมมั้งขอหยิบก่อนก็วิ่ง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 แล้วก็กลับไปที่เดิมของเราอ่ะเรากลับมาทางเดิมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่แผ่นศิลานี้ไปชึบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะไปได้ต่อคือไปตรงนี้นี่ไงได้แล้วเปิดทางใหม่แล้วเราก็เจออะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนกันThe Solemn End Secret Place แน่นอนว่าหมอกแห่งนี้เนี่ยได้ปรากฏสถานที่ลับมันซ่อนอะไรไว้งั้นหรือมีแท่นวางนี่ไงเจอแล้วถ้ามีแท่นวางอ่ะมันต้องมีลูกปั้นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนะวางลูกปั้นแล้วเราต้องปีนขึ้นไปอย่างนี้หรออืมแล้วหมุนใช่ไหมหมุนมาแบบนี้แล้วเราก็มาวางลูกปั้นอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปวางก่อนไปวางเสร็จปั๊บชึบโอเคแล้วก็อันนี้ไงเจออีกแล้วคนแปลกหน้าได้พูดว่านายรู้หรือเปล่าส่วนหนึ่งของฉันเนี่ยไม่ต้องการให้ถูกพบเจอหรอกนะฉันอ่ะได้พูดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ควรจะมีด้วยซ้ำ
และตอนนี้ฉันก็หลงทางและทุกอย่างมันก็สายเกินไปแล้วแต่ปริศนาคำพูดเนี้ยค่อนข้างแปลกใจนะว่าจะยังไงอันนี้เราก็ลงมาตรงนี้ต่อเพราะว่าถามว่าทำไมต้องลงมาทางขวาเนื่องจากว่าทางซ้ายอ่ะมันต้องไต่ไอตัวเขาเรียกนะบันไดที่ติดกำแพงไปมันเลยแบบยกอันนี้ไม่ได้ยกตัวลูกปั้นไม่ได้ทีนี้ทางก็เปิดแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ามีอะไรหรือเปล่าในข้างในนี้ทางลับเป็นถ้ำแห่งเสียงเพลงถ้ำแห่งเสียงเพลงนั้นเหรออุ๊ยมีโครงกระดูกเอเบอร์เจ้าโครงกระดูกนี้เนี่ยดูมีความสุขดีนะในมือเขาเนี่ยได้ถือได้กำขนนกสีแดงอ่ะอย่างแน่นมากเลยหึ What happened นี้อะไรวะแตรอแรนทอนเป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเคลื่อนที่โรคได้ด้วยอ้าวแลนทอนคือแตรแล้วรูปปั้นนี้เฮ้ยคุ้นนะสวัสดีรูปปั้นได้พูดขึ้นมาว่าจงเคลื่อนที่ไปยังหัวใจของเราผู้หลงทางอีกครั้งหนึ่งเครื่องดนตรีนี้เนี่ยที่นายถืออยู่เนี่ยมีพลังในการเคลื่อนโรคให้หมุนรอบตัวนายได้To great effort to hide it deep แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนายจะต้องใช้ความพยายามในการซ่อนแล้วก็แก้ไขปริศนานิดนึงหืออ้าวเดี๋ยวทางเดินพังแล้วจะไปยังไงอ่ะอ้าว The lanthorn began to glow ตอนนี้แรนทอนได้ส่องประกายครั้งนึงทีนี้อ๋อมันมีแสงทุกคนทีนี้เขาให้กด Y เพื่อใช้ตัวนี่อ๋อแล้วใช้แล้วยังไงต่อมันเลื่อนได้อ๋อนี่โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเคลื่อนโลกได้เฮ้ยดีอยากได้บ้างอ่ะอันนี้มีอะไรเราเช็คก่อน Inside was a น่าจะมีไดอารี่ลับโอ้โหไดอารี่ลับด้วย Pink Orange สีชมพูส้มแดงน้ำตาลใบไม้เนี่ยกำลังโปรยปีนอยู่บนพื้นแน่นอนว่ามันกำลังแบบบินวนไปวนมาด้วยแบบเสียงที่แบบมีความสุขมากแล้วก็ร่วงโรยบนกองหินขนาดยักษ์เป็นแบบเล่าว่าแบบเฮ้ยมันมีการนี้อยู่นะแล้วส่วนตรงนี้ลากมันมานี่เน่แล้วก็ลากกลับไปชึบโอเคก็ออกมาข้างนอกนี้ได้แล้วได้แตรที่แบบเคลื่อนพื้นที่ได้แล้วอู้สบายแต่มันเหมือนมันต้องหาสารลักษณ์ที่แบบมีมุมแตรสีทองอยู่ป่ะนี่ๆๆอันอย่างอันเนี้ยอ่ะมันมีมุมของมันใช่ไหมแล้วก็เคลื่อนที่ไปแบบนี้แล้วเราก็สามารถมาเปิดกล่องตรงนี้ได้แล้วว่ามันจะมีเอกสารหรือว่าบาร์เราอยู่หรือเปล่ามีข้อความที่สูญหายหมอค่อนข้างหนามาเลยสิ่งเดียวที่จะทำให้มันแบบจางลงนิดนึงคือแล้วสายที่เราควรจะหยุดสถานที่ที่โลกนี้เริ่มต้นคืนไหนแต่คิดว่ามันไม่ไกลมากหรอกนะที่จะบอกเรื่องราวนี้ได้หมายความว่ายังไงงงแล้วเนี่ยอันนี้แปลเองก็งงเองหรือว่าเราแปลงงไม่แน่ใจเริ่มงงสับสนชีวิตเริ่มแบบสับสนว่าจะเดินไปทางไหนดี There was one last place to reach on the map อ๋อโอเคตอนนี้เนี่ยมันมีทางที่น่าจะไปต่อแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปทางนี้นะนึกก่อนยังไงดีมันต้องเรียงหนีป่ะแป๊บหนึ่งขอเรียงก่อนไม่มั่นใจอย่างแรงเลยอันนี้เขาเรียกว่าทางตันคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้ไหมนี่แบบนี้เนี่ยทางตรงพอดีเป๊ะเลยเรียบร้อยแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบเหมือนอยากจะหาจุดลับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดลับมั้งเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาเส้นทางหลักของเรามันน่าจะมีกล่องแหละนี่จริงด้วยกล่องอ่ะเราเปิดดูซิมีอะไรบ้างเอเบอร์ได้เจอโน้ตลับนิดนึงเป็นโน้ตลับของนักเดินทางมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่บ้าน
ฉันพยายามตามแผนที่ที่อยู่ตรงข้างหน้าฉันแล้วก็ได้กล่าวบทอะไรบางอย่างที่เป็นปริศนาแล้วฉันควรจะต้องไปต่อความลับอะไรบางอย่างที่เป็นปริศนาไม่แน่ใจแฮะทีนี้เรากลับมาตรงนี้เนาะเพิ่มเติมไม่ได้ยากอะไรเราแค่เลื่อนตรงนี้กลับมาให้มันเป็นจุดเดิมเอาละเราก็สามารถไปได้แล้วยังตรงข้างหน้านี้ว่าจะเจออะไรแต่ว่ามันต้องเลื่อนโอเคแล้วก็เดินไปต่อแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีแล้วอันนี้หมุนทางนี้ล่ะขอเช็คแป๊บนึงแวะไปเรื่อยอะตอนเนี้ยอ๋อติดหรือแปลว่ามันตันแล้ว so blinding amber was turned around หมอกมันหนามากนั้นเดี๋ยวเราไปข้างหน้าทีนี้ก็ยังเป็นข้างหน้าอีกรอบหนึ่งและเราก็มาถึง pig mars หรือบึงหมูใช่หรอ amber รู้สึกผ่อนคลายลงนิดนึงเกี่ยวกับการออกมาจากหมอกนั้นได้แล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันต่อในพาร์ทหน้าละกันเพื่อที่จะมาดูต่อว่าที่บึงแห่งนี้เนี่ยเราจะเจอแคมป์ไฟเหมือนกับที่ป่าแห่งนั้นหรือเปล่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยตอนนี้เราก็ได้เจอกลุ่มนกแล้วเรายังไม่รู้จุดประสงค์ชัดขนาดนั้นหรอกว่าทำไมเขาไม่อยากให้เราหรือว่าเอมเบอร์ตัวอื่นๆอ่ะไปต่อได้อ่ะทั้งที่แบบเดอะโกสต์บอกว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยควรต้องไปต่อนะแต่ว่านกไม่ให้เราไปอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาเช็คกันว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ